และการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพควรจะเป็นหัวใจของการดำเนินงานในขั้นต่อไป1ปีที่ผ่านมานี้เป็น1ปีซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ว่าชาวโลกก็ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายจากสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตซ้ำซ้อนหลายวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจอาจจะเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดและแม้ว่าอาจจะดูว่ามีการคลี่คลายไปในระดับหนึ่งแล้วแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาวิกฤตปัญหาที่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างปัญหาพื้นฐานก็จะถูกนำออกมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นได้สัมผัสด้วยตัวเองอย่างเด่นชัดมากขึ้นเช่นโครงสร้างของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเช่นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังจำเป็นต้องมีการดำเนินการช่วยกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไปกระแสโลกาภิวัตน์ปัญหาโลกร้อนปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในสังคมอย่างกรณีของประเทศไทยก็หลายเหมือนกับหลายประเทศในการที่จะปรับตัวเข้าสู่การเป็นสังคมเมืองสังคมผู้สูงอายุก็ล้วนแล้วแต่ยังเป็นปัญหาที่ต้องการคำตอบในเชิงการปรับเปลี่ยนนโยบายสาธารณะด้วยกันทั้งสิ้นไม่นับว่ากรณีของประเทศไทยนั้นก็ยังมีวิกฤตการณ์ความขัดแย้งในทางความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตการณ์ในทางการเมืองซึ่งก็เป็นประสักในการแก้ไขปัญหาหรือในการที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนซึ่งหมายรวมถึงเรื่องของระบบสุขภาพด้วยปัญหาเหล่านี้ผมเรียนว่าในการแก้ไขถ้าจะใช้ศัพท์ที่บอกว่าในเชิงการแยกส่วนก็มีความก้าวหน้าไปเกือบทุกปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมาแต่โจทย์ใหญ่ในเชิงการแก้ปัญหาในแบบองค์รวมยังเป็นสิ่งที่ยังต้องการคำตอบผมยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นที่มาบตาพุดเป็นตัวสะท้อนที่ดีถึงช่องว่างที่ยังมีอยู่จากมุมมองในเรื่องของผู้ที่ต้องการเห็นการพัฒนาการสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากชุมชนและผู้ที่ต้องการที่จะแสวงหาทางเลือกที่สามารถที่จะได้ความสมดุลก็คือการสร้างโอกาสให้กับประชาชนบนพื้นฐานของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ดีมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้รัฐบาลก็พยายามที่จะคลี่คลายปัญหานี้โดยเร็วที่สุดส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณกระบวนการนี้ครับที่นำไปสู่เรื่องของการมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งก็จะได้นำไปใช้เป็นหลักนะครับในการที่จะอ้างอิงเพื่อเข้าสู่กระบวนการมาตรา7วรรค2และพร้อมๆกันไปผมเองได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วได้เห็นชอบคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วว่ากระบวนการการพัฒนาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อื่นจำเป็นที่ต้องมีการตกลงทำความเข้าใจร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนตั้งแต่ต้นพร้อมกันนั้นครับก็กำลังไล่ดูในเรื่องของปัญหาการละเลยความหย่อนยานในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีเหมือนทั้งในอดีตและแม้กระทั่งจนถึงทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุก๊าซรั่วหรือเรื่องอื่นนั้นก็มีแต่ตอกย้ำความไม่มั่นใจในกระบวนการของการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปัญหาประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องท้าทายทั้งสิ้นแต่ผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าไม่มีความท้าทายใดที่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในสังคมไม่อาจก้าวข้ามหรือแก้ไขได้หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่3หลังจากที่เรามีกฎหมายและเราได้มีประสบการณ์ในการใช้กลไกในเชิงสร้างสรรค์แล้วการประชุมใน3วันจากนี้ไปก็จะได้หยิบยกบรรดาประเด็นปัญหาทั้งหลายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาชนเองในการร่วมกันสร้างระบบสุขภาพที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยในอนาคตต่อไปความท้าทายจะมีมาอีกตลอดเวลาครับเราอย่าไปคาดคิดว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่แก้แล้วจะหมดไปโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำปัญหาที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่จะมีตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ผมคิดว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่การมีกลไกที่ดีที่สามารถจะรับมือได้ทุกปัญหาผ
มหวังจะเห็นสมัชชาแห่งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีของกระบวนการในการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาซึ่งวันข้างหน้าอาจจะไปเกินเลยกว่าเพียงแค่เรื่องของสุขภาวะและระบบสุขภาพขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครั้งหนึ่งและขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมที่จะรับผลและข้อมติต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอขอบคุณครับ